จัดซูเปอร์ไฟท์รูปแบบสหรัฐปะทะเม็กซิโก5คู่เดือดคาเนโลครอฟอร์ดคู่เอกกีฬาวันที่26พฤษภาคม2567 15:33 นาทีสื่อเม็กซิกัน MVS เดปอร์เตสรายงานว่าซูเปอร์ไฟท์ระหว่างซาอูล คาเนโล อัลวาเรสยอดมวยจังโก้เจ้าของแชมป์มวยโลกซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันกับเทอเรนซ์ ครอฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท4สถาบันจะจัดขึ้นในรูปแบบมวยเม็กซิกันปะทะสหรัฐ 5vs5 โดยการชกไฟนี้คาดว่าจะมีขึ้นที่สหรัฐวันที่14กันยายนหรือวันประกาศอิสรภาพของเม็กซิโกหรือช่วงเดือนคอด้วยทุนของเตอร์กีอัลชีคจากซาอุดีอาระเบียนอกจากไฟท์คาเนโล ครอฟอร์ดที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นนักชกที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนยังมีคู่มวยประกอบรายการระหว่างนักชกสหรัฐอเมริกาปะทะเม็กซิโก1คาเนโล อัลวาเรส แชมป์โลกซูเปอร์มิดเดิลเวท WBO WBC WBA IBF พบเทอเรนซ์ ครอฟอร์ด แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท WBO WBC WBA IBF รอการยืนยันน้ำหนักที่จะชกกัน 2. เคเลบ แพลนท์ สหรัฐแชมป์เฉพาะการซูเปอร์มิดเดิลเวท WBC ป้องกันตำแหน่งพบกับไฮเม่ มูนเกีย เม็กซิโก 3. ชาเคอร์ สตีเฟนสัน สหรัฐแชมป์ไลท์เวท WBC ล้มแชมป์กับไอแซค ครูซ เม็กซิโกแชมป์ WBA ซูเปอร์ไลท์เวท 4 แบรนดอนฟิเกรัว สหรัฐแชมป์เฟเธอร์เวท WBC ล้มแชมป์กับเวนาโด โลเปส เม็กซิโกแชมป์เฟเธอร์เวท IBF 5 สตีเฟน ฟูตัน สหรัฐหลุย เนรี่ เม็กซิโกทักษิณกราบย่าโมถวายดาบเดี่ยวย่าโมคล้องผ้าแพร7สีก่อนร่วมโต๊ะจีน250ตัวการเมืองวันที่25พฤษภาคม2567 19:35 นาทีทักษิณกราบย่าโมถวายดาบเดี่ยวย่าโมคล้องผ้าแพร7สีก่อนร่วมโต๊ะจีน250ตัวท่ามกลางภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนมารอต้อนรับเมื่อเวลา 16:20 นาทีวันที่25พฤษภาคม67ที่จังหวัดนครราชสีมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนานายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนางสาวสุดาวัลย์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยสสนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยทั้ง12คนและคณะเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารึกย่าโมท่ามกลางมวลชนคนเสื้อแดงชูป้ายและตะโกนสนับสนุนรักเราทักษิณไมยมกส่วนกลุ่มปคท.และกปปส.ที่อยู่ศาลาทรงไทยห่างกัน20 เมตรตะโกนว่าทักษิณกลับคุกท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจโดยนายทักษิณจุดธูปเทียนสักการะย่าโมโดยมีพระมหาต่อจากวัดพระนารายมหาราชวรวิหารอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นผู้นำกล่าวบทสักการะจากนั้นนายทักษิณขึ้นไปปิดทองที่รูปหล่อท้าวสุรนารีย่าโมองค์จำลองและถวายดาบเดี่ยวและคล้องผ้าแพร7สีที่ฐานอนุสาวรีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากไม่ได้มาสักการะย่าโมถึง17 ปีต่อจากนั้นนายทักษิณและคณะเดินทางไปยังภัตตาคารเสี่ยวเซี่ยวถนนบัวรองอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนมารอต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน250โต๊ะประมาณ300คนโดยมีนายสุวัฒน์มอบรูปหล่อย่าโม1องค์และนายเทวันลิปตพันลบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ในฐานะเจ้าภาพมอบรูปหล่อพระชัยเมืองรุ่นครบรอบ197ปีวัดศาลาลอยให้กับนายทักษิณก่อนที่นายสุวัฒน์จะเป็นตัวแทนชาวโคราชกล่าวต้อนรับนายทักษิณนายสุวัฒน์กล่าวต้อนรับว่าสมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีและตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 2,200 ล้านบาทสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาและอนุมัติให้จัดแข่งขันกีฬาซีเกมที่จังหวัดนครราชสีมาจนได้เป็นเจ้าซีเกมและยังอนุมัติงบอีก 2,000 กว่าล้านบาทสร้างระบบน้ำประปาส่งตรงมาจากเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำแชะชาวโคราชจึงขอบพระคุณอดีตนายกทักษิณเป็นอย่างสูงนอกจากนี้ปัจจุบันโคราชมีซอฟต์พาวเวอร์หลายอย่างที่จะมอบให้ท่านจากใจชาวโคราชเช่นรูปหล่อย่าโมทุเรียน GI ปากช่องส้มโอสูงเนินไก่ย่างท่าช้างเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไก่กระเต็ดโนนไทยขนมจีนประโดกลาบสมพิษกาแฟดงมะไฟวายปากช่องเป็นต้นโค้ชยรักษ์ เพียวยังไม่ฟิตเต็มร้อยไม่เข็นลงสนามทุกนัดกีฬาวันที่26พฤษภาคม2567 14:01 น.โค้ชยนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเขตโค้ชวอลเลย์บอลหญิงไทยยอมรับเพียวอัชราพรคงยศยังไม่ฟิตเต็ม 100% หวังส่งช่วยเปลี่ยนเกมนัดสำคัญเท่านั้นความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2024 หรือ VNL 2024 สัปดาห์แรกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยผลงานแพ้รวด4 นัดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 2 ที่มาเก๊าช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม 2 มิถุนายน 2567ล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่มาเก๊าประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2024 สัปดาห์ที่ 2โค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเขตโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าสำหรับความพร้อมของทีมในการฝึกซ้อมเราได้เน้นปรับเรื่องการเล่นระหว่างมือเซตและตัวตีเพลาในการแข่งขันสัปดาห์ที่ 2จะไม่มีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บโค้ชยะกล่าวอีกว่าได้เน้นเพิ่มความเข้าใจของนุกนิกณัฐนิชาใจแสนในตำแหน่งมือเซตกับตัวตีซึ่งจะต้องพยายามให้มีจังหวะการเล่นเข้ากันให้ได้มากที่สุดและลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดรวมทั้งเนยกนกพรแสงทองอีกหนึ่งมือเซตที่เรียกมาเสริมทีมเชื่อว่าสามารถช่วยทีมแทนพรพันธ์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและสถานการณ์ซึ่งทั้งคู่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้เพราะครั้งนี้ได้ไปรายการใหญ่ระดับโลกเฮดโค้ชทีมลูกยางสาวไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าด้านเพียวอัชราพรคงยศดาวตบหัวเสาที่มีชื่อกลับมาติดทีมลุยการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 2 นั้นน่าจะยังไม่ได้ลงเล่นเป็น6 คนแรกและน่าจะเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตด้วยการลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะอัชราพรยังไม่หายดี 100% โค้ชยะกล่าวในตอนท้ายว่าในส่วนของคู่แข่งทั้ง 4 ทีมในสัปดาห์ที่ 2 คือโดมินิกันฝรั่งเศสจีนและบราซิลนั้นถือว่าหนักทุกทีมโดยทุกทีมมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเราก็จะพยายามชนะให้ได้และไม่กดดันนักกีฬาทำให้ดีที่สุดทำแบบที่เราเคยเล่นแต่ครั้งที่แล้วแค่ยังขาดเกินเท่านั้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 ที่เขตปกครองมาเก๊าประเทศจีนทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกพบโดมินิกันในวันที่28พฤษภาคม67ตามเวลาประเทศไทย